ที่ทางก้าวไกลโดยคุณณัฐชาตั้งประเด็นถามเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำเนี่ยตอนนี้มันระบาดไปทั่วนะถือว่าเป็นสัตว์อันตรายอยู่ใน13จังหวัดแล้วแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับคุณอรรถกรสิริรัตยากรก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังพยายามหาต้นตออยู่ว่าใครเนี่ยเป็นคนนำปลาหมอคางดำเข้ามาซึ่งต้องมีส่วนในการรับผิดชอบนะฮะแต่ว่าการหาต้นตอนั้นมันหายากในขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาตอนนี้นะฮะทางอธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วบอกว่าตอนนี้เขาเปิดโครงการวิจัยการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4N ในปลาหมอคางดำที่จังหวัดเพชรบุรีบอกว่าตอนนี้กรมประมงออกมาตรการป้องกันและกำจัดปลาหมอคางดำ5มาตรการแล้วเอา5มาตรการเนี้ยทุกจังหวัดเอาไปใช้เลย1ควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการระบาด2การปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวปลาแล้วก็ปลาอีกงเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ3การนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์เช่นทำเป็นปลาป่นแล้วว่าแปรรูปเป็นเมนูอื่นๆคือมันกินได้นะ4การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ5การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำแล้ว5มาตรการนี้ก็ส่งไปที่ทุกจังหวัดถ้ามีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำก็ทำร่างแผนปฏิบัติการและงบประมาณนะฮะเพื่อปฏิบัติตาม5ข้อนี้นี่นะฮะแล้วก็ทางอธิบดียังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เขามีเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวประมงนำปลาหมอคางดำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เช่นแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวทำปลาป่นหมักทำน้ำปลาหมักทำปุ๋ยชีวภาพหรือว่าใช้เป็นปลาเหยื่อหรืออาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำนี่นะฮะคือมันต้องกำจัดอะปลาหมอคางดำนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ไอ้โครโมโซม 4N อะไรนี่มันเป็นแบบนี้ฮะโครโมโซม 4N ก็คือว่าเขาจะเอาปลาหมอคางดำนี่นะฮะเอาปลาหมอคางดำเข้าสู่การวิจัยโดยการเหนี่ยวนำโครโมโซม 4N นะแล้วปลาหมอคางดำที่นำมาวิจัยเนี่ยมีโครโมโซม 4N แล้วก็จะปล่อยลงไปในน้ำที่มีปลาหมอคางดำอยู่ปลาหมอคางดำโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีโครโมโซม 2N แล้วเอา 4N นี่ปล่อยลงไปเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็จะมีลูกออกมาเป็นปลาหมอคางดำที่มีโครโมโซม 3N เข้าใจง่ายๆคือพอมันมีโครโมโซม 3N แล้วมันแพร่พันธุ์ไม่ได้มันเป็นหมันน่ะนึกออกฮะตัวที่มีอยู่ปัจจุบันนี้มันแพร่พันธุ์เร็วมากก็ต้องผลิตอีกตัวนึงที่ให้มาผสมกับมันเพื่อที่จะออกลูกแล้วลูกมันก็จะเป็นปลาหมอคางดำพันธุ์ใหม่ที่เป็นหมันไม่สามารถมีลูกต่อไปได้เพื่อลดการขยายพันธุ์ของปลาหมอชนิดนี้ปลาหมอคางดำเป็นข่าวอยู่ที่เกาหลีใต้ที่เกาหลีใต้เขาเสนอข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้หญิงไทยคนหนึ่งชื่อคุณขิมชื่อจริงชื่อคุณปุริมารุ่งทองคำคุณปุริมาเนี่ยไปอบรมอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็เกิดล้มป่วยกระทันหันนะฮะหลังจากนั้นก็เสียชีวิตเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากที่คุณขิมเสียชีวิตแล้วครอบครัวก็ตัดสินใจนะครับสร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่ด้วยการบริจาคอวัยวะของคุณขิมซึ่งที่สุดแล้วนำไปช่วยเหลือไปรักษาชีวิตได้อีก5ชีวิตหรือว่า5คนด้วยกันนี่นะฮะ10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณปุริมาตอนนั้นอายุ35หมดสติอย่างกระทันหันระหว่างเดินทางอยู่ในเกาหลีใต้นะครับหมดสติเนี่ยเมื่อวันที่27มิถุนายนตอนนั้นพอหมดสติแม้ว่าโรงพยาบาลฮาอึนแดนะครับพยายามจะช่วยยังไงก็ตามแต่อาการไม่ดีขึ้นแถมทรุดลงจนเข้าสู่ภาวะสมองตายตอนนั้นทางครอบครัวซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยรู้ข่าวก็รีบเดินทางไปที่เกาหลีใต้แล้วก็ทางโรงพยาบาลกับญาติของคุณขิมก็คุยกัน
ว่าเกิดภาวะสมองตายแล้วนะที่สุดแล้วทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจบริจาคอวัยวะนี่นะก็จะมีหัวใจปอดตับแล้วก็ไตทั้งสองข้างท่านผู้ชมฮะอวัยวะทั้ง5ชิ้นส่วนนี้ไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีก5คนครอบครัวก็เล่าให้ฟังว่าเป็นความปรารถนาของตัวคุณขิมด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ได้บอกเล่าว่าในประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องของการไปเกิดใหม่การช่วยชีวิตผู้อื่นนะฮะถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี่นะครับสุดยอดก็เป็นข่าวที่ตอนนี้สื่อของเกาหลีใต้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณขิมเนี่ยเป็นชาวต่างชาติคนที่4ที่เป็นผู้บริจาคอวัยวะหลังจากมีภาวะสมองตายนี่นะก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ใช่เพราะว่าตัวเองไม่มีโอกาสฟื้นมาแล้วไม่มีโอกาสฟื้นมาแล้วนะฮะแล้วก็เลยบริจาคช่วยคนที่เกาหลีใต้ใช่พบหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีอยู่จริงเธอก็จะเกิดมาเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะดีแน่นอนเพราะทำบุญทำกุศลขนาดนี้ช่วยได้5คนสุดยอดนะท่านผู้ชมฮะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ